ไฮไลท์ไทยลีก2สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีก2ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับวันนี้อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมขวัญใจคนเดิมผมท่านครับคุณเขินอายอะไรฮะกับคำว่าขวัญใจคนเดิมคือมันต้องให้คนอื่นเรียกอ่ะไม่ใช่คุณมาเรียกเองไงอ้าวทำไมล่ะถ้าไม่คนเราเนี่ยใครจะมาชมเราก่อนถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองล่ะให้กำลังใจตัวเองก่อนอยู่กับผมครับทนคุงพีระนัทจำปาเงินครับแล้วผมจักรสุวินัยโพธิไพโรจน์ครับครับวันนี้เนี่ยสำหรับไฮไลท์ไทยลีก2ที่จะพาไปชมไปดูกันเนี่ยนะฮะเป็นนัดที่10ของฤดูกาลระหว่างยักษ์แสดอุดรธานี FC กับม้านินมังกรระยอง FC นะแข่งกันเมื่อ25ตุลาคม2564ก็ยังช่วงหน้าฝนอยู่อุดรธานีในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะฮือฮามกันนะครับตอนแรกแต่ตอนหลังฮือฮามกันก็ฮือฮาฮือฮามกันก็ยังฮือฮาอยู่ก็ฮือฮาฮือฮาตลอดเลยนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องค้างเงินเดือนนักเตะครับถึงขนาดมีนักเตะหลายรายออกมาโพสต์ทวงผ่านสื่อมีข่าวลือหนาหูว่าจะไม่ทำทีมต่อในปีหน้าล่าสุดออกมายืนยันว่ามีกลุ่มทุนใหม่มาบริหารงานต่อแฟนบอลก็เดากันไปใครจะมาใครจะไปเขาทางคนที่เขาดูแลอยู่เขาก็บอกว่าให้อดทนรอนิดนึงเพราะว่าทางผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยเขาต้องการจะดำเนินการเรื่องค้างค่าจ่ายนักเตะทุกคนให้เรียบร้อยเหมือนกับเคลียร์หนี้เก่าก่อนเคลียร์หนี้เก่าก่อนนะฮะจึงจะแสดงตนให้ทุกคนได้ทราบว่าเป็นใครเรื่องสำคัญที่สุดทางสโมสรอยากให้แฟนคลับทุกคนได้สบายใจว่าสโมสรอุดรธานี FC พร้อมสู้ต่อในไทยลีก2ฤดูกาลหน้าครับคือถ้าไม่ทำต่อนี่เสียดายอุดรธานีเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่ผมพูดหลายทีแล้วหนองบัวเนี่ยเป็นหนึ่งในเคยเป็นหนึ่งในอำเภอของอุดรครับแล้วดูตอนนี้หนองบัวเขาทำทีมบอลไปไกลแล้วแล้วอุดรน่ะโอ้โหจังหวัดใหญ่ประชากรเยอะแฟนบอลเยอะนะเออนะต้องสู้สิครับนะครับนะข้อขอให้มีกลุ่มทุนใหม่เข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์แล้วกันตอนนั้นเนี่ยอุดรเนี่ยก็ยังอุดมไปด้วยสัพพะกำลังตัวผู้เล่นดีๆคุณดูเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะด้วยความที่ยังพอมีเรียกว่ามีโปรเจกต์ที่มันดึงฟุตบอลหลายคนให้มาร่วมทีมได้นี่วันนี้ผู้รักษาประตูนี่ใช้ทักษ์ดนัยกรมเกี้ยงนี่คือลูกชายของคุณเจริญกรมเกี้ยงครับอดีตผู้รักษาประตูที่ดังมากน่าจะอยู่สตูหรือพัทลุงในฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์ครับสมัยก่อนครับเจ้าของท่าเต้นนกกระเรียนดำคุณพ่อทักษ์ดนัยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรียกว่าสมัยนี้เขาเรียกดาวติ๊กต็อกสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อทักษนายเนี่ยสมัยก่อนโลกยังไม่มี TikTok ไม่มีโซเชียลไม่มีคอนเทนต์เหมือนกันนะเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์เรียกว่าออกภาพกีฬามันๆของช่องอยู่ประจำเลยนะครับเป็นนักข่าวสื่อมวลชนชอบมากลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นทักษนายกรมเกี้ยงลูกชายคุณเจริญกรมเกี้ยงกองหลังนี่ดูฮะอเล็กซานเดอร์คาปิโซดาวรุษวงดีนี่ฮะคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมีดีกีมีระดับปากิจดีพร้อมกับตันทีปากิจยังอยู่ปากิจยังไม่โพสต์ตอนนั้นสุขพรวงเชียงคำเมซี่ลาวหน้าทาเลสคูดซึ่งเล็ก2ไปอยู่กับลำพูนอาโนซูอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกเนี่ยอาโนสู้ตอนหลังอาโนบอกพอไม่ออกก็ไม่ค่อยสู้แล้วนะฮะกิตติพงษ์ปลื้มใจยังนั่งสำรองคุณคิดดูโอ้โหขณะที่ผู้มาเยือนระยองเขาก็เป็นทีมที่เพิ่งตกชั้นไปจากไทยลีกในเมื่อปีที่แล้วครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีนักเตะดีๆดังๆเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างสุภวัฒน์ศรีโนไทยกองหน้ากับตันทีมอย่างอดิศักดิ์ศรีก็บางกองกลางตัวหลักอย่างดาวิดคูเอบ้าหรือเทพเกมเปสอย่างทันพิสิทธิ์คูขาละโบพวกนี้ก็ยังอยู่กันโดยมีศิวกรแสงวงเป็นมิดฟิลด์ตัวห้องเครื่องคุมทัพอ้าวเดี๋ยวเราไปดูเกมคู่นี้ครึ่งแรกกันครับว่าจะออกมาด้วยสกอร์ไหนครับสวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมมาชมฟุตบอล M150 Championship ฤดูกาล 2021-2022 ครับหรือไทยลีก2ครับเป็นเกมคู่ระหว่างทางด้านอุดรธานีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านระยอง FC ครับวันนี้มีคุณก้านรงค์มาโชคและผมกัจจนัทศรีวิบูลรับหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายครับเราไปดูผู้เล่นของทางด้านเจ้าบ้านก่อนครับมาในระบบ 4-3-3 นะครับ
มีผู้สาประตูเป็นทักษณายกมเกี้ยงครับกองหลัง4คนมีกิติพงษ์บัวทองครับอเล็กซานดาคาปิโซดานะครับวรุษวงดีครับธนาทิพแพงวงกองกลาง3คนมีริมชังยุนครับสุอาพรวงเชียงคำประกิตดีพร้อมแล้วก็กองหน้าครับมีอาโนซูทาเลสคูสครับหรือทาเลสซีมาครับแล้วก็ชัดชัยนันทวิเชียรฤทธิ์ครับส่วนทางฝั่งของทางด้านระยอง FC ครับก็มาในระบบ 4-5-1 ครับมีสุภวัฒน์ศรีโนไทยครับเป็นผู้สาประตูครับกองหลัง4คนมีทางด้านวสุศิวกิจภูศรีฤทธิ์นะครับแล้วก็มีรามอนโรดิเกสครับพงศ์ศิลป์ธานาแล้วก็มีณภัทรจารุภัทรภักดีครับกองกลาง5คนครับมีกิตติไกรจันทรักษานะครับดาบิดคูเอบาครับศิวกรแสงวงทันพิสิทธิ์คุคาละโมครับเทพพิทักษ์ภูนจวงและหน้าเป้าเป็นอดิศักดิ์ศรีกำปังครับเกมเริ่มนะครับถือว่าเกมนี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งว่า90นาทีใครจะเป็นเก็บฝ่ายเก็บ3คะแนนได้ครับอุดรธานีชุดสีส้มชุดเก่งบุกจากซ้ายไปขวาครับขณะที่ระยองชุดสีน้ำเงินครับก็บุกจากขวาไปซ้ายเริ่มเกมมาในเปิดบอลออกหลังไปเลยนะครับเจ้าบ้านนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นทางด้านชัดชัยนะครับได้ลงมาแทนทางด้านกิติพงษ์ปลื้มใจแล้วก็ทักษณัยกลมเกี้ยงลงมาแทนทางด้านกิติศักดิ์ชาวดอนที่เดินทางไปกับทีมชาติไทยยู23นะครับไปเล่นรอบคัดเลือกนะครับที่มองโกเลียอุ้มจังหวะแรกครับโอกาสของระยองเกือบได้เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ไปเหม่อเล็กน้อยวรุษวงดีตามมาเคลียร์ออกไปได้เผลอแป๊บเดียวนี่ระยองพาบอลมาถึงกรอบเขตโทษเลยนะครับจังหวะพลิกบอลทำได้สวยของอาริศักดิ์ศรีกำปังครับจังหวะสุดท้ายไม่ถึงกิตติไกรที่สอดแทรกขึ้นมาแล้วครับโดนยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษลึกไปแถว2พื้นที่ว่างคนเดียวมงตั้งมาไม่มีใครรออยู่ครับเกือบไปเหมือนกันนะครับโอกาสทักทายของระยอง FC ตอนนี้ก็กลับมาสู่การครองบอลของอุดรบ้างริมชางยุนจ่ายคืนเพื่อนมาสุดท้ายเสียบอลอีกแล้วระยองครองเกมได้ดีกว่าลองยิงไกลข้ามคานโอกาสแรกของเกมลูกนี้วางบอลครับดาบิดคูเอบาลองส่องจากนอกกรอบครับคืนไปตั้งกันใหม่คืนที่ของศิวกรแสงวงครับก็ยังขึ้นกันไม่ได้เพราะว่าอุดรเองก็แพ็คกันแน่นตรงกลางค่อยแค่กันมาบอลเนี่ยติดเท้าสุดท้ายมาที่ประกิตดีพร้อมทางซ้ายเนี่ยมีประคองอยู่1คนนะครับตามมารับแล้วจะขึ้นเกมเร็วเลยหรือไม่ต้องดูนะครับตอนนี้คือพื้นที่เนี่ยมีทาเลสคอยประคองเพื่อนอยู่มาที่ริมช้างยุนโยนย้อยมาทางฝั่งขวาบ้างมาตั้งที่อาโลซูตอนนี้ก็มากลับขวาบ้างแล้วนะครับทางฝั่งอุดรธานีเจาะไม่เข้าก็ย้อนไปใหม่ไปเริ่มที่สุขภพกลับไปรีสตาร์ทกันที่แผงหลังเลยครับอเล็กซานเดอร์คาปิโซดาคู่กับวรุษวงดีในเกมนี้เมื่อสักครู่นี้วรุษเคลียร์บอลออกไปให้ทีมนะครับเกือบจะเสียประตูเหมือนกันเป็นโอกาสของอุดรล้มอยู่2คนแหวกไปครับแม่ทัชชัยก็โดนสกัดไปได้เริ่มที่รามอนอีกครั้งนึงนะครับอันดับตารางคะแนนเนี่ยของทั้ง2ทีมเนี่ยอาจจะดูแตกต่างกันเล็กน้อยเอามาดูทางฝั่งอุดรได้ขอบอลบ้างแม่จังหวะนี้ประกิตจ่ายไม่แม่นนะครับแล้วมาเริ่มใหม่ดาบิดคุยว่าเปิดเข้ามาลึกถึงฝั่งซ้ายไหมจังหวะสุดท้ายเนี่ยกิตติพงษ์บัวทองแคะไว้ได้ยังเกี่ยวจังหวะนี้ไว้แล้วก็คืนไปให้ทางด้านทักษณัยครับก็เริ่มกันใหม่ครับตอนนี้คืออยองก็คอยตัดบอลแต่เป็นการครองบอลของอุดรธานีครับมาที่อาโนซูทางซ้ายมีพื้นที่แล้วตอนนี้ธนาทิพย์แพงวงมองหาเพื่อนเปิดเข้าไปในขอบเขตโทษแล้วบงจังหวะที่บงไม่โดนครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันสำหรับอุดรธานีและเป็นจังหวะขึ้นเกมสวนกลับของระยองแล้วครับกลับมาเป็นการสวนกลับของทันพิสิทธิ์ครับยังขึ้นเร็วไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนตามมาไม่ทันสุดท้ายเสียบอลครับเป็นเทพพิทักษ์คุณจวงหันหลังมาโดนแยกไปแล้วและเป็นจุกพรมาแล้วครับทางกลับขวาเป็นประกิตดีพร้อมกับตันทีแล้วครับอ้าวจ่ายบอลพวกนี้ไม่เข้าใจกันกับอาโนซูเสียบอลไประยองก็ถือว่าบีบเกมจนได้บอลคืนมาเร็วนะครับต้องดูว่าจังหวะการเข้าทำเกมบุกเนี่ยของระยองจะออกเป็นแบบไหนมากราบซ้ายอีกแล้วเทพพิทักษ์คูณจวงครับต้องดูว่าจะโยนยัดหรือว่าจะเล่นสั้นมาที่ทางกราบซ้ายนับพัดกลับมาอีกครั้งกับเทพพิทักษ์พอขึ้นเกมช้าก็โดนแพ็กเกมแน่นแหละครับทางระยองเองก็หาช่องเจาะยากหน่อยก็รับเต็มพื้นที่นะครับทางด้านของเจ้าบ้านครับอุดรตักเข้ามาลูกนี้บอลโด่งสุดท้ายออกหลังไปเลยไปเริ่มใหม่ที่วสุศิวกิจครับขึ้นมาแล้ว
เบียดแย่งกันอยู่ยังตามมาเก็บบอลได้จะโดนเลยไหมครับตอนนี้ยังหาช่องว่างเปิดไม่ได้จริงๆครับอดิศักดิ์ศรีกำปังต้องมาช่วยเพื่อนล้วงบอลด้วยพอเสียพื้นที่ก็ต้องกลับมาเลิกกันใหม่ดังที่นภัสครับนภัสก็ทำได้แค่คืนหลังนะครับเกมในช่วงครึ่งแรกระยองคลองบอลมากกว่าแต่โอกาสเข้าทำยังไม่ชัดเจนเปิดยาวข้ามแกนมาได้สวยครับตอนนี้อยู่กราบขวาแล้วพื้นที่ของกิติไกรลองสับเลยโอ้โหไกลไปหน่อยครับบอลออกข้างไปออกหลังไปครับจังหวะยิงนี่น้ำหนักมันไม่พอนะครับแล้วก็ไม่ตรงกรอบด้วยครับเป็นบกิติพร้อมเปิดขึ้นมาครับแม่นทีเดียวสุดท้ายลึกไปยังครองบอลต่อไม่ได้แต่ทาเลสได้แล้วมีพื้นที่เพื่อนประคองขวาอยู่จะเล่นกันแบบไหนริมชางยุนย้อนมาโอ้โหพอจังหวะมากไปหน่อยก็ทำให้เข้าทำยากขึ้นนะตอนนี้เปิดเข้ามาในเขตโทษแล้วอาโนสูบงบอลเข้ามือก็ปล่อยให้กับทางด้านสุภวัฒน์เล่นนะครับทางด้านรามาโรดิเกสครับดูครับจังหวะริมนั้นยกไปจังหวะนี้อโนซูมงต่อครับแหมมันเบาไปครับมันเข้าทางได้ระยองครับอย่าปล่อยให้ทาเลสได้บอลนานนะครับเขาสามารถทำประตูได้ดาวซันโวสูงสุดของทีมในตอนนี้6ประตูนะครับทาเลสครูซจากอุดรธานีมาดูการเข้าทำของระยอง FC บ้างครับมาตามช่องลูกนี้ลายขึ้นแล้วล้ำหน้าครับล้ำหน้านะครับของทางด้านกิติไกรจันทรักษาครับดูว่าภาพช้าเนี่ยครับโอ้โหล้ำชัดเจนครับจากภาพช้าเนี่ยครับเนี่ยจะได้บอลนี้ก็ช้าไปกว่าด้วยนะครับจังหวะของกิติไกรอุดรได้เติมเกมเร็วขึ้นมาว่าสุศิวกิจก็เก๋ากว่าบังบอลไว้ก่อนมีชัดชัยนันทวิเชียนวิทย์เข้ามากดดันครับสุดท้ายเตะบอลไปโดนธนาทิพย์แผงวงออกไปนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันครับทางด้านของอุดรครับแต่ยังไปไม่สุดครับจังหวะสุดท้ายเกมที่แล้วนี่พวกเขาชนะราชนาวีมา1ประตูต่อ0นะครับจากริมชังยุนครับทำประตูให้ทีมขณะที่ทางฝั่งระยองนี่ครับโอ้โหเสมอกับทางด้านราชประชาอย่างสุดมันเลยครับ3ประตูต่อ3ครับเดี๋ยวดูการเข้าทางของอุดรนะครับทาเลสจับบอลแรกไม่ดีนักสุดท้ายเสียบอลกลับไปตั้งใหม่สุภาวัตศรีโนไทยหัวทิ้งไว้ก่อนเลยกลับมาประกิตดีพร้อมบ่งแม่นทีเดียวสุขภาพก็กลับมาตั้งกันใหม่นะครับคาบิโซด้ากับประกิตเนี่ยออกมากันอยู่ยังอยู่ตรงกลางสนามครับสุขภาพก็ยังหาช่องไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่อุดรเนี่ยเล่นบอลยาวก็เปิดมาก็ยังไม่แม่นเป้าหมายอาโนซูก็ยังไม่ถึงเขาหรอกครับเป็นจังหวะของระยองบ้างเล่นต่างกันชัดเจนฝั่งหนึ่งเล่นบอลยาวฝั่งหนึ่งเล่นบอลสั้นนะครับอุกรจะมาไม้ไหนคราวนี้ริมชางยุนมองหาเพื่อนก่อนยังจ่ายกันไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่มีน้อยสุดท้ายก็ต้องมาตั้งที่ประกิตกับคนนี้ครับสุขพรอ้าวจ่ายบอลสั้นแบบนี้เกือบเสียบอลครับหลัง10นาทีผ่านนี่เกมในแดน2ของทางด้านอุดรธานีนั้นเริ่มจะดีกว่าแล้วก็จับจังหวะได้แล้วนะครับมงเข้ามาก็ยังติดแนวรับของระยองครับมาตั้งกันใหม่ตรงพื้นที่บริเวณกลางสนามทำพิสิทธิ์จ่ายมากลับซ้ายเนี่ยเทนทักคุณจวงจี้มาแล้วมีกิตติพงศ์เนี่ยประคองอยู่จ่ายกันไม่เข้าใจครับอดิศักดิ์ศรีกำปังจ่ายย้อนหลังไปหน่อยสุดท้ายตัดฟาวเลยครับผงศิลป์ครับแหมไปตัดฟาวสูงใส่ทางด้านทาเลสครับประกิตดีพร้อมครับอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับก็ดูที่ลูกบอลจะโยนแบบไหนแต่ลายของระยองเนี่ยสูงเหลือเกินครับแล้วก็ท้ายลึกไปถึงสุภวัฒน์เลยก็บอลอยู่ที่สุขพรครับมาบริเวณพื้นที่ว่างก่อนปรากฏมีเวลาหมุนนะครับเปลี่ยนแกนทางฝั่งขวาได้สวยอู้แต่มันแรงไม่น้อยครับกิตติพงศ์วิ่งไม่ทันเป็นระยองโยนยาวข้ามมาศิวกรโยนแม่นมากเลยมาที่เทพพิทักษ์คูณจวงจี้มาแล้ว 1-1 สุดท้ายประกิตฟาวระยะนี้อันตรายด้วยครับประกิตไปโวยผู้ตัดสินเลยครับว่าจังหวะก่อนหน้านั้นทำไมทางด้านอุดรไม่ได้ครับแล้วก็โดนจังหวะนี้ไปดักใส่ทางด้านเทพพิทักษ์ครับเกมก่อนบอลจะเข้าระยะ18หลานะครับทางด้านกิจดีพร้อมครับ
ลูกฟรีคิกหน้ากรอบประมาณ22หลาของระยอง FC เท้าขวาจาบิดปั่นลูกนี้เลียดแต่มันเบาเหลือเกินครับเข้ามือพับกันในยิงบดเกินไปหน่อยครับดาบิดคุยบาเนี่ยครับน้ำหนักมันไม่แรงพอนะครับแล้วก็บดไปด้วยครับอาซองรอรับสบายครับทักด้านในเกมของระยองเริ่มต้นใหม่ทางกลับขวาโยนขึ้นมาพื้นที่ว่างของกิติกายจันทรักษาวิ่งตามมาสุดท้ายธนาทิพย์ไม่ไว้ใจเคลียร์มาเอาเคลียร์ไม่ออกก็คือเป็นบอลของระยองต่อครับตอนนี้พื้นที่กลับขวามีสารก็เล่นอุดรประกบอยู่ครับจะเล่นยังไงสายขีดคืนมาสิว่าก่อนจับลั่นไปแล้วยังดีที่มีรามอนมาประคองให้บอลตรงพื้นที่ด้านหน้าฮัมชิ่ง1 2สวยครับนภัทรสกุลที่เป็นทันวิสิตขออภัยครับที่เกือบจะได้บอลเหมือนกันกลับมาเริ่มที่กิตติพงษ์บัวทองเอาทุ่มไว้ก่อนครับอุดรเริ่มใหม่ที่คาบิโซดาครับวันนี้จับคู่กับวรุษวงศ์ดีนะครับเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็คของทีมขึ้นไม่ได้ก็คืนนะครับคาบิโซดาอีกครั้งนึงวันนี้ต่างชาติของอุดรธานีนี่ครบโควต้าเลยนะครับมาเลยเต็มๆทั้งแนวรุกตรงกลางถึงเกมรับเกิดมาที่อาโนซูทางกราบขวาเปิดเข้ามาพื้นที่ว่าไม่มีใครเลยสุดท้ายเคลียร์ออกหลังไปรามอนครับเป็นลูกเตะมุมเสียเตะมุมครับทางด้านระยอง FC สักครู่นี้อาโนซูไต่ไลน์มาสวยนะครับวิ่งหลุดลายล้ำหน้ามาแต่เพื่อนตามมาไม่ทันลูกเตะมุมของอุดรเสาแรกบอลตกพื้นไม่มีใครซ้ำต่อระยองเคลียร์ทิ้งมาก่อนเลยครับกลับมาเริ่มใหม่ค่อยๆสร้างเกมครับนักเตะที่เป็นเกมรับอย่างคาบิโซดากลับมายืนตำแหน่งแล้วสุกพรคืนคาบิโซดาไหลไปทางฝั่งขวาครับมาแล้วครับตอนนี้อาโนซูความเร็วมีทักษะเฉพาะตัวมีมาที่ริมช้างยืนออกซ้ายสุดมาที่ชัดชัยจี้เข้าหาแล้วโอ้ตอนจะส่งเนี่ยติดบล็อกครับเจอวสุศิลกิจเนี่ยหยุดไว้เลยก็ถือว่าอ่านจังหวะของชัดชัยนั้นขาดครับดักไว้ได้ครับแต่ก็ยังเป็นบอลทุ่มของทางด้านอุดรธานีต่อครับลินช้างยุนก็จะตามมาเล่นบอลครับส่งคืนกลับไปเลยลักกิจก็ไม่รีบร้อนเริ่มใหม่อุดรเกมนี้ถือว่าครองบอลได้น่าสนใจครับคือพอเจอจุดตันก็คืนกลับเริ่มใหม่ตลอดจ่ายสั้นใบเสียแล้วครับกิติพงศ์เป็นเกมสวนกลับของระยองขึ้นมา4คนกลับซ้ายมีตรงกลางมีเหมือนกันเลือกแทงอลูช่องให้ครับโอ้โหแต่เทพพิทักษ์เนี่ยวิ่งไม่ถึงช่องดังกล่าวแล้วครับอดไปดาวิดคูเวบ้าครับพยายามแทงทางลึกไปให้เทพพิทักษ์ครับแต่ก็ช้าไปครับโยนข้ามอีกครั้งนึงอาโนซูก็วิ่งไล่บอลไปทำได้สวยบอลยังไม่ออกหลังครับตามมาเก็บได้ประคองหนึ่งคนเปิดโค้งมาเสาโอ้โหเกือบไปเป็นการที่เสาไกลบอลตกประกิดจับบอลแรกไปโดนฉกบอลครับเจอดาบิดควีราฉกไปได้ยังจ่ายไม่แม่นพอเป็นโอกาสของอุดรอีกครั้งหนึ่งมาที่ทาเลสมีพื้นที่มีเวลาลองยิงหน่อยติดบล็อกกลับมาเป็นบอลของระยองครับเริ่มสนุกกันตอนนี้ครับทางฝั่งอุดรเริ่มได้ยิงบ้างแล้วเกมนี้ถือว่าทางด้านอุดรนั้นได้ลุ้นนะครับจังหวะของทาเลสครับแต่ก็ยิงไปติดรามอนครับพอทุ่มเป็นของกิตติพงษ์โยนด้วยซ้ายโรยมาแม่นทีเดียวพลิกแล้วลองยิงเลยบอลไม่แรงพอครับบอลไม่ข้ามศีรษะสุภาวัตรจังหวะยิงนี่ถือว่าริมช้างยุนนั้นเบาไปครับมาดูอีกหนึ่งลูกตั้งเตะของระยอง FC ในช่วง28นาทีแรกของเกมนะครับนี่ครับกิตติไกรนี่มุดไปเรื่อยเลยดูจังหวะเข้าทำของจาบิคุยว่าเปิดเข้ามาในเขตโทษลึกมาเสาไกลได้มงเช็ดด้วยรามอนแต่มันบางเกินไปออกหลังไปเลยก็ได้ความใหญ่นะครับขึ้นมาในจังหวะเกมรุกครับทางด้านรามอนครับในจังหวะมงนั้นทิศทางยังไม่ได้ครับมีทางด้านอาโนซูนั้นขึ้นประกบอยู่เหมือนกันครับแต่ช้ากว่าครับแต่จังหวะมงนั้นบังคับทิศทางไม่ดีครับก็ปากันหลังบราซิลนะครับเมื่อสักครู่เบียดบงกับแนวรุกเยอรมันมาต่อที่ทักษณัยครับอุดรก็สร้างเกมจากผู้รักษาประตูจะเปิดไม่แม่นแล้วครับเอาละเป็นทางฝั่งระยองได้เริ่มบ้างคุยว่ายังไงครับตอนนี้งัดขึ้นมามีพื้นที่ในกรอบเขตโทษล้องยิงกึ่งยิงกึ่งผ่านแต่อาทิศักดิ์ศรีกำปังเข้าไม่ถึงโบลครับเกือบเหมือนกัน
แมนทีเดียวมาที่ดาบิดเปิดมากลับขวากิตติไกรโยนโครงโอ้โหติดคาบิโซดาตามมาเก็บบอลได้อดิศักดิ์ศรีกำปังคืนนภัสทางซ้ายเนี่ยมีเทพพิทักษ์ครับเทพพิทักษ์ครึ่งหลอกอยู่มาที่นภัสอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายโดนรวบไปเลยมาที่อุดรเริ่มใหม่วรุษครับโยนยาวอีกแล้วพอเจาะไม่เข้าก็โยนยาวชัดชัยยังไม่ได้บอลแต่มาอยู่ที่กลับซ้ายธนาทิพย์ป้ายมาชัดชัยดึงหลอกกันอยู่กับวสุศิวกิจสุดท้ายวสุศิวกิจฟังมาดูอุดรลุ้นบ้านนะครับที่ลูกตั้งเตะหลังจากที่เจาะไม่ให้เข้าเท่าไหร่ลูกฟรีคิกลูกนี้เป็นดินชังยืนที่เล่นนะครับลูกเตะบุมเขาก็เปิดให้มาแล้วเดี๋ยวต้องมาวัดกันว่าผู้เล่นลูกด้านสูงใหญ่อย่างทาเลสเองหรือจะเป็นคาริโซด้าเนี่ยจะเล่นลูกนี้ได้หรือเปล่าลิมชางยุนเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเสาไกลทุบออกไปก่อนโอ้โหเกิดไปเหมือนกันนะครับนักเตะอุดรเนี่ยบอกว่าพัชบอลโดนบอลโดนมือหรือเปล่าแต่ผู้สินน่าจะให้เป็นลูกตั้งเตะจากเขตประตูแล้วครับถือว่าเปิดลูกนี้ได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะเปิดของนักเตะชาวเกาหลีครับโอ้โหบอลมันโค้งมาครับทำให้ทางด้านสุภวัฒน์นี่ต้องออกมาเช็คระยะครับดูว่าเนี่ยครับพยายามจะฟ้องนะครับผู้เล่นอุดรครับแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ให้ครับเป็นลูกตั้งเตะออกมาจากปากประตูครับแล้วสุภวัฒน์เนี่ยไปโดนเพื่อนร่วมทีมเจ็บด้วยนะครับตอนที่ลงมาจากจังหวะลอยโด่งเนี่ยมีเพื่อนร่วงไปหนึ่งคนคือพงศ์สินธานาเนี่ยโดนกระแทกไปนะครับก็น่าจะเล่นต่อได้ส่วนนักเตะอุดรเนี่ยมาฟังคำแนะนำจากฮาเก้นเลยครับว่าจะวางแผนแบบไหนนะครับพงศ์สินก็ออกมานอกสนามครับปฐมพยาบาลกันก่อนครับกลับไปตั้งใหม่นะครับอุดรธานีได้ทุ่มครับสักครู่ก็ภาพจับไปที่คาเบชูกาโอแล้วครับก็ตอนนี้การคุมระยอง FC เนี่ยถือว่ามีการบ้านเหมือนกันหลังจากเพิ่งตกชั้นลงมาเดี๋ยวมาดูระยองขึ้นเกมนะครับดาบิดเปิดขึ้นมาจะให้กิตติไกรไม่แม่นประกิจมาที่ริมชางยุนตอนนี้เริ่มได้บอลมากขึ้นทางขวาประคองอยู่อาโนซูไปไม่ไหวเหมือนกันโดนรวม2คนกลับมาริมชางยุนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพอเจอการแพ็คพื้นที่เกมรับของระยองดีๆเนี่ยพวกเขาก็ไปต่อไม่เป็นเหมือนกันเลยครับสำหรับทางเข้าบ้านอย่างกูดอนนะครับกลับไปเริ่มที่วรุษนะครับประกิจก็ลงมาเก็บบอลเป็นพิเศษเลยนะครับตอนนี้ช่วงนี้คือบอลจะอยู่ที่2คนนี้เยอะหน่อยครับทั้งภาคกิจทั้งสุภพรเนี่ยครับทางด้านระยองก็ไม่พยายามเพสเพื่อจะเอาบอลกลับมานะครับปล่อยให้กับทางด้านของอุดรนะครับเล่นง่ายครับให้ทางด้านสุภพรเนี่ยครับเซตมาต่อที่คาปิโซด้าครับยังใช้การโยนยาวอยู่อุดรธานีมาที่อาโนซูยังโดนตามประกบอยู่2คนพอเจาะไม่ได้ก็คืนกับหลังครับคืออุดรเนี่ยยังหาช่องไม่ได้จริงๆครับลูกตั้งเตะเมื่อสักครู่ก็เกือบได้เราต้องดูว่าจะเข้าทำแบบไหนมาที่สุภพรเคาะสั้นกันกับลิมชางยุนก็ย้อนมาเริ่มคาปิโซด้าอีกแล้วครับพื้นที่เปิดกว้างมากขึ้นนะครับคาปิโซด้าตรงข้างหน้าเนี่ยมีอาโนซูประคองให้เปิดมาได้สวยกิตติพงศ์จะแตะลอดขาสุดท้ายเป็นฟาวไปไปทำฟาวทางด้านพงศ์สินธานานะครับทางด้านกิตติพงศ์ครับตัวเองนั้นถึงบอลก่อนนะครับแต่จังหวะสุดท้ายนี่บอลมันไปโดนพงศ์สินก็จริงครับแต่จังหวะด้วยแรงเฉื่อยครับทำให้เขาไปทำฟาวใส่ทางด้านพงศ์สินครับทางด้านกิตติพงศ์ก็เติมขึ้นมาสูงทีเดียวครับจังหวะนี้ของอุดรธานีคาปิโซด้าโยนยาวไม่ถึงทาเลสวงสั้นๆมาสำหรับทางเทพพิทักษ์มาได้สวยพื้นที่มีของกิตติไกรบอลเด้งพื้นหนึ่งครั้งสุดท้ายมงคืนผู้รักษาประตูครับธนาทิพย์กลับมาตะกันใหม่นะครับทางฝั่งอุดรธานี FC ที่สุขพรพื้นที่พอมีเปลี่ยนแกนไปทางฝั่งซ้ายสุดธนาทิพย์พักอกเล่นมีกิตติไกรตามมาซ้ายสุดมีชัดชัยแต่ล้ำหน้าไปตั้งแต่แรกแล้วครับออกตัวไปก่อนครับจังหวะของชัดชัยครับ
เปิดโด่งขึ้นมาก็ยังเป็นบอลของระยองนะครับเริ่มจะหวือหวามากขึ้นในช่วงท้ายเกมเทพิทักษ์ดีดสั้นๆมาทำไขว้ได้สวยครับทำชิ่งกันเนียนทีเดียวเทพิทักษ์ป้ายไปทางขวาราบอนขึ้นมาแล้วบริเวณกราบขวาวสุศิวกิจเปิดบอลย้อนหลังไปครับยังมีดาวิดคูเอบ้าตามมาอยู่คูเอบ้ายังไงสุดท้ายฉกมาจากคาเลสได้ตอนนี้โอกาสในกรอบเขตโทษตักเข้ามาหูยบอลตกอยู่ที่กิติไกรจันทารักษ์สารเป็นจุดโทษครับกิติไกรนั้นเรียกจุดโทษให้กับทางด้านระยองครับแหมอลิซานดาคาปิโซดาบอกโอ้โหตัวเขาฟาวได้อย่างไรครับดูครับภาพช้าเนี่ยครับจับมาโอ้โหลูกนี้ก็ดูครับกิติไกรหม่งมาเข้าทางพยายามจะยิงผู้ตัดสินอาจจะมองว่าเป็นจังหวะที่ความได้เปรียบของกิติไกรครับแล้วก็ทางด้านอเล็กซานดราคาปิโซดานั้นไปทำฟาวในจังหวะนี้ครับก็เลยชี้เป็นจุดโทษครับถือว่าไปชี้ที่จุด12หลาแบบไม่ลังเลเลยนะครับสำหรับผู้ตัดสินในเกมนี้ดวล1ต่อ1ครับคุยว่ากับพักดันในกลมเกลี้ยงครับ12หลาจะเป็นประตูขึ้นนำในช่วงท้ายครึ่งแรกของระยอง FC หรือไม่นะครับรอสัญญาณดาวิดคูเอฟ้ายิงและเรียบร้อย1ประตูต่อ0ครับเป็นระยอง FC ขึ้นนำอุดรธานี FC ไป1ประตูต่อ0จากคนนี้เลยครับดาวิดคูเอฟ้าประตูที่5ในฤดูกาลนี้ครับของดาวเตะชาวสเปนครับดาวิดคูเอบ้าจากจุดโทษครับเป็นผู้เล่นที่ทางด้านคัมเบะนั้นดึงมาจากขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับรู้มือกันอยู่แล้วครับแล้วก็ยิงประตูที่5ครับดูครับจังหวะนี้ดวลกับทางด้านทักดนายครับโอ้โหไปไม่ถึงนะครับบอลมันเร็วกว่าครับลูกยิงของดาวิดคูเอบ้ายิงด้วยขวาครับเสียบมุมเลยครับก็คือมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงทดเวลาการแข่งขันนะครับทำให้การแก้เกมของกุนซือขัตตาทัพอย่างฮักเกนเฮิร์ฟเนอร์น่าจะเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าอาจจะวางแผนไว้แบบนึงพอมาเจอลูกยิงขึ้นนำในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยอาจจะต้องพูดคุยกับลูกทีมช่วงพักครึ่งแรกอีกแบบนึงอ่ะอุดรยังพอมีเวลาครับตอนนี้ขึ้นมาลิมชังยุนเปลี่ยนแกนมากราบขวาแม่นทีเดียวชัดชัยจับบอลแรกลั่นไปหน่อยแล้วก็เป็นสัญญาณหมดเวลาในช่วงครึ่งเวลาแรกครับก็เป็นนั้นว่าทางด้านระยองครับบุกมานำอุดร FC อยู่1ประตูต่อ0จากจุดโทษของดาวิดคูเอบ้าในช่วงทดเจ็บครับจบครึ่งแรกครับเป็นระยองบุกไปนำ 1-0 นะฮะโอ้โหมันเกือบจะจบด้วยการเสมอ 0-0 แล้วไปมันมีจังหวะท้ายเกมที่อเล็กซานเดอร์ครับปิโซดาไปกระแทกไปเบียดกับกิติไกรจันทรักษาแล้วกิติไกรล้มก็ดูแบบก็แล้วแต่นะผู้ตัดสินที่อยู่ตรงนั้นแล้วแต่มุมมองแหละผู้ตัดสินเขาก็อยู่ใกล้เหตุการณ์อ่ะก็ชี้เป็นจุดโทษอาจารย์ว่าไงผมก็ว่างั้นนะฮะก็เป็นลูกจุดโทษของทางระยองแล้วดาวิดคูเอบ้าก็ยิงเข้าไปทักดนัยกรมเกี้ยงกับพุ่มถูกทางแต่ไปไม่ทันรูปร่างดีนะทักดนัยครับนะฮะจบครึ่งแรกครับก็เป็นทางด้านของระยองบุกนำอยู่1-0เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นะฮะช่วงหน้ามารับชมครึ่งหลังของเกมคู่นี้กันต่อครับไฮไลท์ไทยลีก2ไฮไลท์ไทยลีก2กลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีก2กันต่อนะครับวันนี้เกมที่เรารับชมแจ็คแสนอุดรธานีเจอม้านินมังกรกระยอง FC ครึ่งแรกสู้กันสนุกแล้วก็มี1ประตูเกิดขึ้นตอนแรกเกือบจะไม่มีด้วยนะทั้งที่กระบุกใส่กันอย่างสนุกสนานเอาคราวนี้พอเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายตามหลังก็พักครึ่งต้องแก้เกมมาสู้เดี๋ยวดูซิว่าครึ่งหลังนั้นนะผลคู่นี้จะออกมาเป็นสกอร์เท่าไหร่ครับกลับมาเริ่มเกมในครึ่งหลังครับ M150 Championship ครับอุดรธานี FC เปิดบ้านพบกับระยอง FC ครึ่งแรกระยอง FC ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากจุดโทษของดาวิดคูเอบ้าครับเกมจากกราบซ้ายของอุดรจะเปิดให้อาโนซูไม่แม่นครับ
กลับมาเป็นระยองได้สวนกลับอริศักดิ์ศรีกำปังคนเดียวรวมอยู่3คนป้ายคืนมาจับบอลแรกไม่ดีนักยังเป็นของกิตติไกรเท้าโอ้โหคือให้พิทักษ์จ่ายมาจังหวะแรกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สุดท้ายโดนคาปิโซดาฉกไปได้แล้วสวนกลับเร็วเลยครับคาปิโซดาแทงทะลุช่องไม่เข้าใจกันกับเพื่อนครับเสียบอลไปฟรีๆเลยตอนนี้เป็นอุดรที่กลับมาได้บอลอีกครั้งหนึ่งเริ่มแก้เกมแล้วครับสำหรับทางอุดรธานี FC กับฮาเกนเฮิร์บเนอร์น่าจะมีไม้เด็ดรออยู่แล้วครับบอลมาตั้งกันใหม่ริมชางยุนขวารับต่ำเลยนะครับทางด้านริมครับกลับมาอยู่ที่บริเวณกลางสนามของสุขาพรเลยครับตอนนี้คือเขาลงมาเก็บบอลทีมมากขึ้นวรุษออกซ้ายสุดเป็นธนาทิพย์ครับทำทางไป1คนนี่คือประกิจดีพร้อมแล้วครับขึ้นมาแล้วตอนนี้กระจายทะลุช่องให้ทาเลสบอลสั้นไปเคลียร์ออกมานี่ครับสุดท้ายกิตติไกรล้มอีกแล้วครับบอลอยู่ที่บริเวณริมเส้นฝั่งขวาวสุศิวกิจจ่ายไม่แม่นบอลไปที่ประกิจดีพร้อมรอบอลนานไปหน่อยยังดีที่เป็นริมชางยุนตามมาสอนเพื่อนให้และเปิดแม่นทีเดียวอาโนซูวิ่งกวดมากับรามอนฉกมาได้อาโนซูเจอด่านต่อไปวสุศิวกิจไม่ผ่านที่รามอนเลยครับแล้วก็ตามมาเก็บไว้ได้สุดท้ายออกข้างไปรามอนนี่จังหวะพลาดจังหวะแรกนี้มาทวงสกัดคืนจับทางด้านอาโนซูไว้ได้ครับดูจังหวะเนี่ยโอ้โหสกัดที่บอลชัดเจนนะครับเคยเล่นอยู่กับหนองบัวพิชยะมานะครับในฤดูกาล 2019 ถึง 2020ก่อนที่ฤดูกาลที่แล้วจะกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดแล้วก็ฤดูกาลนี้นี่กลับมาช่วยระยองนะครับในลีกของไทยครับทางด้านของรามอนโรดริเกสครับส่วนอาโนซูเองก็วันนี้เช่นเดียวกับทาเลสครับเขายังไม่ได้ง้างเท้ายิงเน้นๆเลยนะครับโดนแนวรับของระยองในตามเก็บไว้หมดรามอนเองเสียเบาจังหวะแรกก็ตามมาซ้อนจังหวะ2ได้โหเกมนี้มีรสชาติอย่างแน่นอนนะครับอีก45นาทีที่เหลืออยู่ดูครับแข่งกันไปนะครับเยอรมันกับบราซิลครับสุดท้ายนี่รามอนโรดริเกสก็มาดักแก้ตัวคืนไว้ได้ครับถือว่าวันนี้ยังทำได้ดีนะครับสำหรับทางด้านรามอนโรดริเกสครับอุดรกลับมาเริ่มใหม่ครับตอนนี้ก็คือ2ประสานแดนกลางร่วมกันอย่างสุขาพรกับภารกิจเนี่ยก็ยังทำงานต่อเนื่องครับกลับมาเริ่มใหม่คืนมาภารกิจเท้าซ้ายยังพลิกไม่ได้กลับไปเริ่มกันจากกองหลังเลยวารุธกับคาปิโซดากลับมาภารกิจอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครมาประคองเลยครับตอนนี้คือต้องให้เพื่อนลงมาช่วยกันรับบอลด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ต้องให้ฮาคินไนลงมาช่วยนะครับวารุธโยนตักเข้ามาบ้างทำได้ดีอาโนซูยังบังบอลไว้อยู่คืนสั้นมาไม่เข้าใจกับธนาทิพย์และตัวสวนกลับเร็วครับตอนนี้ดาบิดมองหาเพื่อนแล้วทางขวาประคองอยู่กิตติไกรตรงกลางยังไม่มีใครมาช่วยกันประคองรับบอลนะครับกิตติไกรโยนยัดเข้ามาอดิศักดิ์ศรีกำปังจับบอลจังหวะแรกสุดท้ายเข้ามือทักดันไนครับพิโซด้านั้นไปบังนะครับก่อนที่ทางด้านทักดันไนนั้นจะมารับไว้ได้ครับเนี่ยครับกิติกายนั้นตักไปให้กิติศักดิ์ครับแต่มันถลำไปนะครับพยายามจะตามไปเล่นครับแต่เหลี่ยมนั้นเป็นรองคาปิโซด้าครับเข้ามือทัพด้านในครับขึ้นมาใหม่ครับทางด้านอุดรครับสุขพรเปิดทิ้งยาวมาให้ทางด้านภากินัยครับโอ้โหตามไปไม่ทันครับวันนี้สุขพรได้บอลเยอะจริงๆครับริมชางยุนก็ลงมาช่วยอีกแรงหนึ่งกลับไปกันใหม่ที่วรุษครับริมชางยุนมองหาเพื่อนเปลี่ยนแกนขวาสุดมีโยนมาหูยมงจังหวะแรกไปต่อลำบากหน่อยครับบอลมันแรงมากเลยออกหลังไปเลยบอลของสุภวัฒน์ศรีโนไทยโยนยัดขึ้นมาแม่นทีเดียวครับตอนนี้อยู่ที่คูเอบ้ามาที่กิตติไกรจะหลอกแหวกไปทำได้สวยบอลออกข้างไปก่อนครับบอลเข้ามาในสนาม2ลูกเลยครับหยุดเกมก่อนครับทางด้านตัดสินในสวนแล้วครับเล่นแล้วครับบอลมันออกไปแล้วนะครับลูกที่2ก็เล่นต่อเลยครับทางด้านอุดรธานี
เปิดขึ้นมาได้สวยนะครับมาโนซูวิ่งทิ้งพื้นที่มาแล้วสุดท้ายยังตามมาแคะออกไปได้ว่าสุดศิวกิจบอลทุ่มของอาโนซูมาที่ริมชางยุนโยกไปทางกราบซ้ายกราบขวานี่วิ่งทั่วสนามเลยครับกองกลางชาวเกาหลีคนนี้มาที่ริมชางยุนอีกครั้งหนึ่งมีอาโนซูประคองอยู่ยังไม่มีใครเติมมาช่วยแหวกไปเองกับว่าสุดศิวกิจสุดท้ายโดนเคลียร์ออกข้างอีกแล้วครับพยายามจะขึ้นเกมทางด้านข้างนะครับด้านอุดรก็ยังไม่เป็นผลนะครับแต่ก็ได้ยังได้ทุ่มต่อครับทางด้านเจ้าบ้านทุ่มเข้ามาให้สุขพรลูกนี้ลึกไปออกเส้นหลังไปเลยครับมาที่กลับซ้ายของอาโนซูจับบอลแรกไม่ดีตามมาเก็บมาได้เข้ามาในกรอบเขตโทษจี้หลอกสุดล้มไปเองแล้วโดนดึง3คนไปไม่ไหวเหมือนกันดาวิดเควบ้าเปิดบอลยาวมาอาริศักดิ์สีกำปังเก๋ากว่าครับค่อยๆแคะบอลมาทางกราบขวาได้สวยกิตติไกลมองหาเพื่อนเพื่อนวิ่งทำทางมาแล้วไม่ผ่านคาปิโซด้าครับผ่านไปเนี่ยไม่แน่เหมือนกันแล้วครับมาที่วรุวงศ์ดีค่อยๆเล่นครับผมกลับมาที่ทักดนายอีกครั้งหนึ่งครับก็เปลี่ยนมาขึ้นทางขวาบ้างครับทางด้านของกิติพงศ์มาดูอุดรขึ้นมาตะลอกใหม่บ้างทำชิ่งกับฝั่งระยองได้สวยนะครับขึ้นมาแล้วเป็นทางคาคินไนล่วงไปเลยตัวบอกว่าพยายามจะเล่นบอลนะครับแต่จังหวะนี้ไปอัดใส่พาคินไนครับเนี่ยครับทางด้านหมายเลข22พงศ์สินเนี่ยครับดึงกระชากหนีไปครับเข้าทั้งตัวเลยครับโอ้โหหมายเลข4ครับนัทพัฒน์เนี่ยโอ้โหวันนี้นี่ช่วงครึ่งเวลาแรกนี้ก็ถือว่าฟาวหลายครั้งเหมือนกันครับแต่จังหวะนี้ถือว่าอัดหนักทีเดียวครับนภัทรคือระยองตั้งลายสูงมากเปิดขึ้นมาแล้วไม่ถึงคาปิโซด้าทาเลสได้โบกจังหวะแรกเข้ามือสุภวัฒน์ครับทิศทางมันไปเข้าซอกสุภวัฒน์แล้วก็เปิดสวนเร็วขึ้นมาเลยครับให้เพื่อนไปลุ้นวิ่งแข่งเอาครับโอ้ไปฟาวครับสุดท้ายของทางระยองเทพิทักษ์ที่ไปเบียดด้านหลังใส่สุภพรแล้วดูครับจังหวะนี้ครับเหลี่ยมสุขพรเนี่ยครับแม่บอลมันยังไม่ตกพื้นเลยครับกลับมาใหม่ที่พาคินไนสุขพรครับตอนนี้คือขยับไปยืนทางขวามากขึ้นเล็กน้อยครับเพื่อให้พาคินไนได้เติมเกมรุกมากขึ้นเช่นเดียวกับตัวปากิจเองขึ้นไปเป็นเพลย์เมเกอร์เอาไปแล้วสุดท้ายทาเลสไม่ได้บอลมาที่สุภวัฒน์รับอยู่มือเลยเปิดขึ้นมาของอุดรไม่แม่นติดดาวิดคุยบ้าซ้ายมีพื้นที่เทพิทักษ์มาแล้วมีเติมมาช่วย1คนนะครับทันพิสิทธ์แต่เทพิทักษ์เลือกยิงไกลข้ามไปเยอะเลยครับเอาเป็นฝ่าของฝั่งระยองแล้วก็เล่นเร็วครับฝั่งอุดรขึ้นมาแล้วริมชางยุนทางซ้ายทำทางอยู่อาโนซูไม่ให้ย้อนกลับไปใหม่ธนาทิพย์กลับมาที่ประกิจทางขวาเนี่ยมีรออยู่1คนนะครับมาพาคินไนความเร็วมีทักษะมีป้ายมาขวาสุดกิตติพงศ์ทำชิ่งมากับพาคินไนลึกไปหน่อยสุดท้ายนภัทรเคลียร์ออกไปเลยมาดูเกมบุกของอุดรบ้างครับตอนนี้กลับขวาเริ่มทำการมาแล้วครับลูกเปิดเรียกเข้ามาสุดท้ายเข้ามือสุภวัฒน์ตัดมาเป็นระยองขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ทั้งกลับซ้ายอายุลาเต้ลงมาก็สัมผัสแรกของเกมอยู่ในกรอบเขตโทษย้อนกลับไปเริ่มใหม่พื้นที่พอมีเปิดเข้ามามีคนเดียวได้มงด้วยแล้วบอลชนคานครับกิติกายจะทันรักษาสุดท้ายต้องเคลียร์ออกมาวรุษวงศ์ดีตามมาเก็บได้ประกิตดีพร้อมอะไรครับติดเครื่องสุดท้ายโดนทำฝ่าจากศิวกรแสงวงลูกมงของกิติกายครับถูกปฏิเสธโดยคานครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับลูกนี้นี่ครับตั้งคอรอมงแล้วครับทางด้านของทักษณ์ใดนี้ป้องกันด้วยสายตาไปแล้วนะครับแต่คานนั้นยังช่วยอุดรธานีไว้ได้ครับสกอร์ยังเท่าเดิมอยู่ครับ 1-0 ครับระยอง FC ยังเปลี่ยนเป็นสกอร์ที่2ไม่ได้แล้วก็โตกลับมาครับอโนซูจังหวะนี้เปิดไม่มีใครเลยครับตอนนี้บอลอยู่ที่ฝั่งระยองทำมาได้สวยกิตติกายจันทรักษาขวายิงติดเซฟบอลย้อนมาเข้ามือของทัพเดนไนครับลูกนี้กิตติกายได้โอกาสอีกครั้งครับแหมก็กลับมาครับมาดูจังหวะของฝั่งระยองครับโอ้โหคุณเมื่อสักครู่นี้มันบอลจับไม่อยู่เท้าครับแล้วมาดูจังหวะสวนกลับของอุดรมาอีกครั้งนึงอาโนซูมาแล้วมีราบอนตามมาติดๆเ
พื้นที่ตรงต่อเขตโทษมีเพื่อนตามมา1คนสุดท้ายพาคินไนโมไม่ถึงโบโอ้โหเกมเปิดจริงๆครับตอนนี้เกมสนกลับเร็วเกือบจะเป็นโอกาสของอุดรธานีเหมือนกันแล้วครับก็ขึ้นมาทางซ้ายนะครับอาโนซูก่อนจะเปิดไปให้ทางด้านพาคินไนครับดูครับตักด้วยขวาเข้ามาครับบอลมันสูงเกินไปครับแล้วก็มาดูครับจังหวะยิงของทางด้านกิตติไกรครับปัดแล้วก็ยังตามไปรับได้ครับสุภวัฒน์เป็นทักษะไหนนะครับขออภัยครับมาที่ประกิตดีพร้อมทางขวามีประคองอยู่ภาคินัยทำทางพื้นที่มาให้มีวิ่งตัดหลังว่า1คนเป็นทางกิตติพงษ์บัวทองยังไม่ส่งครับมาที่ประกิตโยนยัดขึ้นมาเปลี่ยนแกนได้สวยลึกมาถึงกิตติพงษ์จับบอลไม่อยู่ครับอาจกลับมาที่เกมนะครับเป็นอุดรได้ตั้งกันใหม่ครั้งครับสุภพรมาที่ประกิตซ้ายสุดมีกิติพงษ์ปลื้มใจมีความเร็วมีความฟิตแต่จ่ายบอลสั้นไปหน่อยจ่ายมาไม่พ้นมาที่คูเอว่าเปิดขนานเส้นมาเป้าหมายคืออายุลาเต้แต่ไม่แม่นครับอยู่ที่สุภพรอีกครั้งหนึ่งเกมนี่คืออุดรทับสนามนะครับพื้นที่ในแดนกลางเป็นของอุดรแล้วริมชางยุนจะจ่ายมากิติพงษ์ปลื้มใจมองหาพื้นที่ทางช่องมีอาโนซูยิงติดล็อกโอ้โหนิดเดียวครับจังหวะนี้เป็นโอกาสที่ใกล้เคียงของทางฝั่งอุดรเลยก็ว่าได้ครับแล้วเป็นเกมสวนกลับแล้วมาอีกครั้งนี่มากัน3คนเริ่มมาจากเทพพิทักษ์มาที่อายุลาเตจี้เข้าหาคาบิโซดาจ่ายมาเทพพิทักษ์แต่งเข้าขวาและยิง2ประตูต่อ0ครับจังหวะสวนกลับเร็วของพวกเขาแค่3คนก็จบเป็นสกอร์และเป็น2ประตูเกิดขึ้นจากคนนี้แหละครับเทพพิทักษ์คุณจวงจังหวะโต้กลับมาทาซิชั่นเปลี่ยนเกมแล้วก็กลายเป็นทางด้านระยองครับได้จบนำ2ประตูต่อ0ครับจากเทพพิทักษ์คุณจวงนี่ครับนาที72ครับโอ้โหทําเบะนี่คลายความกดดันเลยครับดูครับเนี่ยครับอโนซูนั้นยิงไปติดทางด้านสุภวัฒน์ครับแล้วก็เล่นเกมเร็วนี่ครับโต้มาอายุลาเต้ครับยังจี้เข้าในก่อนที่จะตกมาให้เทพพิทักษ์หมุนแล้วก็กดด้วยขวาครับดูครับนี่ครับเลือกที่จะยิงเองแล้วมีเพื่อนรออยู่แต่ก็จบเองแล้วก็เป็นประตูนะครับถือว่าเป็นประตูแรกของเขาด้วยครับในฤดูกาลนี้ครับเทพพิทักษ์อุ่นจวงต้องชมนะครับว่าเขาจับบอลแรกได้ดีมีพื้นที่แล้วนักเตะอุดรเนี่ยโมจะไปจับจ้องกับอายุลาเตะอยู่สุดท้ายมีเวลายิงเสาไกลก็หมดสิทธิ์เซฟไฟครับทางทักกันในกรมเกลี้ยงนะครับตอนนี้คือโมเมนตัมเกมเนี่ยกลายเป็นว่าระยองที่เล่นแต่เกมรับเนี่ยสวนกลับและได้สิ่งที่ต้องการคือประตูที่2แหละครับเวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้วตอนนี้กลับมาเป็นอุดรที่ต้องตั้งเกมบุกกันหนักๆอีกครั้งนึงมาที่กิตติพงษ์ปลื้มใจดับซ้ายแต่งเข้าขวายังเจาะไม่เข้าเจอเพรสซิ่งเร็วอยู่ที่สุกพรวงเชียงคำก็ยังขึ้นไม่ได้กลับมาคาปิโซด้านะครับขวาสุดมีกิตติพงษ์บัวทองเปิดยัดขึ้นมาพอไม่มีทาเลสเนี่ยโอกาสลุ้นการหม่งก็น้อยไปหน่อยครับสุดท้ายบอลเข้ามือสุภวัฒน์ริมชางยุนทางซ้ายธนาทิพย์แพงวงมาที่กิตติพงษ์ปลื้มใจหมวนหลอกก่อนหนึ่งจังหวะยังไปต่อไม่ได้ก็ต้องคืนครับธนาทิพย์กลับมาที่2คู่กลางอย่างสุขพรและก็ประกิตซ้ายไม่เข้าเปลี่ยนไปขวาบ้างมาที่กิตติพงษ์บัวทองมีพื้นที่ในกรอบมีอาโนซูกับริมฉางยุนไม่ถึงบอลครับเป็นโอกาสของระยองอีกครั้งหนึ่งสวนกลับอีกแล้วเริ่มจากทันพิสิทธิ์มาที่เทพพิทักษ์เอาไปย้อนหลังครับเลยเล่นบอลไม่ได้อุดรมาต่อเนื่องครับตอนนี้อุดรมาเป็นนรกเลยครับมาที่พาคินไนแต่งหลอกมา1ครับผ่านมาเจอด่าน2เป็นนภัทรแต่อ้อมตัวโดนนภัทรบังมิดเลยครับสุดท้ายเสียฟาวด้วยเป็นบอลออกหลังนะครับที่ระยองได้มาคินัยนี่ได้โอกาสในครึ่งหลังก็พยายามจะโชว์ผลงานนี่ครับใช้ความขยันแต่ลูกนี้เน้นโดนเหลี่ยมของทางด้านนภัทรนั้นดีกว่านะครับทำให้เขาต้องไปตัดฟาวซะเองครับทางด้านอาคินัยนี่ครับโอ้โหคือความแข็งแกร่งของริมชางยุนแหวกมาได้ทางขวามีพื้นที่แหวกมาสองพอจะยิงเองข้ามคานถือว่าไปกับบอลได้ดีนะครับหนีรามอนไปได้ครับแต่จังหวะสุดท้ายนั้นน่าเสียดายครับยิงข้ามไปเยอะเลยครับดูครับจังหวะนี้
คือกับขวาเนี่ยมีภาคินัยประคองให้อยู่นะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยแหวกมา3แล้วขอลองหน่อยก็เลยยิงตรงหน้ากรอบเขตโทษแต่มันข้ามคานออกไปเลยครับกลับมาที่อุดรคลองบอลอ้าวจังหวะนี้เสียบอลเองอายุลาเต้คนเดียวเจอ3คนวรุษวงดีกับคาปิโซดาอายุยังไงสุดท้ายไม่ผ่านวรุษเลยครับจังหวะที่อายุลาเต้จะไปกับบอลได้นะครับน่าวรุษวงดีพยายามเรียกประตูที่ใครแตกกลับไม่ได้ก่อนครับแต่นุสรพักมาให้ท่านอาโนเปลี่ยนไปเล่นทางขวาครับถือว่าขึ้นมาได้สวยมาที่กิติพงษ์ปลื้มใจทางซ้ายมีประคองอยู่ริมชางยุนนะครับบอลจังหวะที่จับบอลแรกได้ไม่ดีนักก็โดนพงศกรเนี่ยบังไว้เลยครับบอลออกหลังเป็นลูกตั้งเตะจากเขตประตูเปิดยาวขึ้นมาอายุพักบอลได้อยู่ที่กิติไกรคืนมาก่อนครับเปิดโค้งอ้อไปฝั่งนู้นเลยแม่นทีเดียวทิ้งพื้นที่มาให้เทพพิทักษ์เทพพิทักษ์แต่งหลอกมาดาวิดคูเอว่าครับมี2คนประกบอยู่ยังแคะออกมาได้อยู่ที่พงศกรต่อมาเทพพิทักษ์ตอนนี้คือเล่นบอลซ้ายกันแล้วค่อยๆขอกันไปกิติไกรมาที่เทพพิทักษ์เข้ากรอบเขตโทษอายุราเตจะแต่งจังหวะแรกจะยิงเองสุดท้ายจับบอลได้ไม่ดีมาคาปิโซดาสวนกับประกิตโอ้โหไม่ผ่านนะครับเจอแซะไว้เลยครับสำหรับทางฝั่งระยองโดยสิงห์กรแสงวงในทุ่มต่อครับอุดรธานีเร่งแล้วครับทางด้านคาปิโซดาเติมขึ้นมามาดูว่าอุดรจะบุกแบบไหนต่อนะครับว่าตอนนี้คือพื้นที่ของระยองเนี่ยแป๊บเดียวก็เต็มแน่นหมดแล้วครับเติมกองกลางมา2คนแบบนี้ครับคาเบซูกาโอเปิดเข้ามากิตติพงษ์ปลื้มใจจับบอลแรกได้สวยแต่งเข้ากรอบเขตโทษมาแล้วดนุพลจะให้ภาคินัยสั้นไปหน่อยครับและโดนสวนกลับอีกครั้งหนึ่งกิตติไกรไม่รีบนะครับตอนนี้ค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นไปรอเพื่อนด้วยจากกระชากหนีสุดท้ายอายุลาเต้ไม่ล้ำหน้านะครับแทงต่อกิตติไกรมีความเร็วแต่ทางด้านของฝั่งสาธนาทิพย์ก็ครองไว้อยู่แล้วครับคาปิโซดาตั้งเกมใหม่อีกครั้งนะครับตอนนี้คือเวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วครับเกมในบ้านของอุดรเนี่ยต้องเร่งหน่อยเอาไปเปิดบอลสั้นติดดีครับดาวิดคุยว่าคุยว่ามาที่เทพพิทักษ์ครับเปิดตักขึ้นมาแม่นยำสวยงามมากๆครูเอบ้าจับจังหวะแรกโอ้โหลึกไปถึงข้างในเกมเดินต่อครับตอนนี้82นาทีเหลือเวลาให้อุดรได้ไล่คืนอยู่เล็กน้อยนะครับเปิดย้อนมาริมชางยุนลื่นแล้วเสียบอลให้อายุลาเต้โอ้โหพอจะแหวกเนี่ยก็ย้อนกลับไปให้จังหวะฟาของริมชางยุนเขาแหละครับเนี่ยรู้ว่าทางด้านระยองไม่ได้เปรียบแล้วก็มาย้อนให้ฟาวนะครับดูครับริมนั้นจับพลาดแล้วล้มไปเองครับโดนทางด้านอายุลาเต้ขโมยไปครับก่อนที่จะไปโดนทางด้านกาปิโซด้านั้นดักด้วยครับของจังหวะครับก็ย้อนมาให้จังหวะแรกครับกลับมาเริ่มใหม่ทางกลับซ้ายครับทางฝั่งอุดรธานีตอนนี้เสียบอลอีกแล้วกิติพงษ์ปลื้มใจครับกลับมาพงศกรเคาะสั้นกัน 1-2 ขวาสุดมีกิติไกรในกรอบเขตโทษมีอายุลาเต้รออยู่ตัดมาเทพพิทักษ์อยู่ที่ดาบิคุเอบ้าเข้าซ้ายลองยิงคูบอลลอยออกไปไกลเลยครับตัดกลับมากิติไกรมาอีกแล้วครับตอนนี้กิติไกรแหวก2มาแล้วลงมาสัมผัสแรกของเกมของนรเศรษฐ์ฟาวเลยครับแล้วเศรษฐ์หลักทองครับแหมไปทำฟาวโอ้นี่ครับโดนกิติไกรหลอกแล้วก็ไปเตะโอ้บอลไปได้คนไม่ให้ไปเลยครับทางด้านนรเศรษฐ์ก็อย่าไว้เลยครับถ้าเกิดเกี่ยวใกล้กว่านี้อีกนิดนึงนี่จุดโทษได้เหมือนกันนะครับกิติไกรอาจจะเรียกได้อีก1จุดโทษจากนรเศรษฐ์นี่แหละครับแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอันตรายครับหน้ากรอบเขตโทษที่ที่บอลเนี่ยเป็นดาวิดคูเอบ้านะครับที่ยืนรออยู่จะเล่นแบบไหนครับพักด้านในพอไม่มีโอ้โหคือเปิดขึ้นมายังติดบล็อกครับเท้าซ้ายก็ไม่ผ่านอีกมาลุ้นสวนกลับของอุดรแล้วครับตอนนี้มีพื้นที่แล้วทางซ้ายสุดมีกิติพงษ์ปลื้มใจมีควบตามมาอยู่1คนครับจะไปทางไหนคืนกลับมาสุดท้ายอาโดสู้ยิงฉลับบอลออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมลิมชางยุนเปิดเข้ากรอบเขตโทษแล้วไม่ถึงอาโดสู้ครับยังมีอยู่ที่ประกิตดีพร้อมครับย้อนกลับมาเท้าขวาจะลองนอกกรอบไหมพาคีนายยิงโอ้โดนใต้บอลข้ามคานไปเยอะเลย
กดไม่ลงนะครับจังหวะนี้ของภาคินัยครับระยะประมาณ25หลานะครับโอ้เจ้าตัวก็เสียดายครับแหมลูกออกจากเท้าไปรู้เลยครับระยองก็นำอยู่ 2-0 ก็ไม่รีบตอนนี้ครับคือเกมนอกบ้านต้องบอกเป็นจุดแข็งของระยองจริงๆนะครับถ้าย้อนกลับไปใน3เกมนอกบ้านพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับทั้งการเสมอราชประชาทั้งการบุกไปชนะนครปฐมแถมไปชนะราชนาวีมาอีกนี่คือเกมเยือนหนึ่งอาวุธเด็ดของระยองเหมือนกันเลยครับคาเบตสุราโอนี่แน่นอนจริงครับดำ 1-0 เปลี่ยนเกมมาเล่นการสวนกลับแล้วก็ลูก2ฮะถือว่าทำได้ดีจริงส่วนอุดรเองก็ยังมีเวลาครับตอนนี้86นาทีเศษกลับมาใหม่ครับเรียกประตูแรกกลับมาให้เร็วที่สุดก่อนนะครับทางด้านอุดรธานีเนี่ยครับเปิดยัดโด่งขึ้นมานะครับก็ยังอยู่ที่ธนาทิพย์ต้องรีบบอมมาก่อนแล้วริมช้างยุนถ่ายมาพื้นที่ว่างครับตอนนี้มีเวลาแล้วอยู่ที่อาโนซูแหวกแนวรับรามอนดีจังหวะแรกได้โอ้โหตามมาเคลียร์อีกกลับมาที่นอร์เซครับทางขวาเนี่ยเป็นฮาคินัยฮาคินัยก็ล่อมาแล้วเปิดบอลโด่งสุดท้ายเข้ามือสุภวัฒน์เลยตัดมาทางซ้ายสุดกิตติพงศ์ปลื้มใจอยู่กับทางพงศกรครับหลอกล่ออันอยู่ในกรอบมี2คนเปิดยัดเข้าไปได้มงหรือเปล่าสุดท้ายดันอุศรไม่ได้มงครับยังเป็นลูกเตะมุมของอุดรธานีอยู่ต้องเน้นทุกจังหวะนะครับสำหรับอุดรและประกิตดีพร้อมจะเป็นคนเปิดโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษลึกมาสุภวัฒน์เคลียร์มาก่อนครับชกมาได้ทิ้งบอมขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครมาช่วยแต่อายุราเต้เก็บบอลโดนฉกจากเท้าเลยครับกลับไปทักแต่ในทางซ้ายมีประคออยู่คันโซด้าอยู่ที่กิตติพงศ์ขวาสุดมีนะครับเอาละครับมีเวลาแล้วประกิตดีพร้อมจะโยนด้วยซ้ายหรือเปล่าตอนนี้หักเข้ามาล้องยิงเองบอลโด่งข้ามคานตัดกลับมาเป็นอุดรได้ครองบอลดะดุสอนย้อนมานรเศษป้ายมาครับตอนนี้คือพื้นที่ของประกิตดีพร้อมเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นมาขวาสุดกิตติพงปลื้มใจแต่งเข้ากรอบเขตโทษเปิดอัดเข้ามาสุดท้ายเข้ามือสุภวัฒน์ครับที่บอลเหมือนเดิมครับประกิตดีพร้อมขึ้นมาหมดแล้วครับคาปิโซด้ารวมถึงอาโนซูแล้วก็หลายๆคนครับอุดรเสื้อส้มเต็มไปหมดเปิดเข้ากรอบเขตโทษสุดท้ายลึกเข้ามือสุภวัฒน์ศรีโนไทยจุดพุยาวขึ้นไปครับสุภวัฒน์เป้าหมายเนี่ยมีอยู่2คนเนี่ยแหละครับที่ขึ้นมาอยู่ตอนนี้ตอนนี้บอลอยู่ที่บริเวณริมเส้นฝั่งซ้ายโดนรวบไปภาพยังตัดมาที่การครองบอลของระยองนะครับอายุลาเตะจ่ายมาไม่ฟาวเป็นจังหวะสวยกลับอีกครั้งของอุดรธานีริมช้างยุนทางขวามีประคองคืออาโนซูนะครับตัดเข้ามาตรงกลางมีคาปิโซด้าแต่จ่ายไม่ถึงเขาครับก็ถูกเคลียร์ออกข้างไปอีกเวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้วน่าจะครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจบเกมก็เป็น90นาทีที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีเป็นระยอง FC นะครับที่บุกมาเก็บ3แต้มได้สำเร็จสกอร์2ประตูต่อ0เหนืออุดรธานี FC ครับจบเกมไประยองมาชนะ 2-0 นะฮะครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลังบวกเพิ่มได้อีก1ประตูจากเทพพิทักษ์นะฮะเทพพิทักษ์นามสกุลอะไรครับจันทร์สุเทพอันนั้นอะตุ่มอะตุ่มโอ้นั่นรุ่นใหญ่แล้วอะตุ่มเทพิทักษ์ใจสุเทพเทพิทักษ์ภูนจวงนาทีที่72นะฮะอุดรก็โอ้โหแพ้คาบ้านไป0ประตูต่อ2นะฮะพูดถึงอะตุ่มเทพิทักษ์จันทร์สุเทพเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครประตูทีมชาติไทยแล้วเป็นอดีตผู้สื่อข่าวกีฬานักพากย์กีฬานะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังขณะที่ระยอง FC พอหลังจากมาเอาชนะอุดรได้แบบคลีนชีทเนี่ยโอ้ก็ต้องชื่นชมผู้สมประตูอย่างเจ้าเทนสุภวัฒน์ศรีโนไทยมันคือเทนเนี่ยเป็นผู้สมประตูไทยที่รูปร่างโอเคเลย180ซมอายุ33ปีประสบการณ์โชคชนอยู่กับปตท.ระยองอุดรธานีการท่าเรือราชบุรีแอร์ฟอร์สเซนทันศรีสะเกษ FC และล่าสุดเนี่ยตลาดตั้งแต่ปี2017
แล้วมาอยู่กับกระยองในฤดูกาลที่ผ่านมาจากตราดมาระยองนี่มันนิดเดียวครับนะครับคือสุภวัฒน์นะวันไหนท็อปผีเข้าเนี่ยนะวันไหนท็อปวันไหนเล่นดีโหดีใจหายเลยก็เอากันไม่ลงเอาไม่ลงวันไหนบอลจะหลุดเนี่ยบอลวันไหนจะแบบจะหลุดประตูไทยเราหลายคนเป็นแบบนี้มันมีเรื่องของความต่อเนื่องเรื่องของสมาธิใช่ใช่ใช่แต่ถ้าวันไหนถ้าวันไหนเทพนะเดี๋ยวละก็อย่างที่เห็นละสุภวัฒน์ศรีนุกไทยนะครับก็ฝีไม้ลายมือดีเราก็จะเห็นเขาเนี่ยเคยผ่านระดับลีกสูงสุดก็ผ่านมาแล้วนะฮะเลือกเล่นทีสองเนี่ยลีกถนัดเขาเลยไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวและไฮไลท์ที่เรามาฝากกันในวันนี้กับไฮไลท์ไทยลีก2ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะฮะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ไฮไลท์ไทยลีก2